ชนะ8 Thailand Newสุดปังมากๆเลยละค่ะสำหรับบริษัทอินทราเฮิร์บจำกัดภายใต้การบริหารงานโดยคุณชนิการอินตาที่ล่าสุดได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลท็อปแอนด์อวอร์ด2021ภายใต้ผู้รับผลิตและสร้างแบรนด์สินค้าเพื่อความงามซึ่งงานนี้เขาจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะการอินตานะคะเป็นตัวแทนของบริษัทอินทราเฮิร์บค่ะรับผลิตเกี่ยวกับอาหารเสริมและเครื่องสำอางแบบครบวงจรนะคะตอนนี้ก็ผลิตภัณฑ์ของเราที่แบบก่อนหน้าที่จะทำแบรนด์ก่อนหน้าที่จะทำโรงงานก่อนหน้านี้เรามีแบรนด์มาก่อนนะคะถึงเข้าใจการตลาดของอาหารเสริมทุกประเภทนะคะตอนนี้ก็เลยมีประสบการณ์เยอะพอที่จะทำแบรนด์ให้หลายคนได้ค่ะรู้สึกดีใจค่ะและภูมิใจค่ะกับสิ่งที่เราตั้งใจทำมาสิ่งที่เราถนัดอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ถามว่าความสำเร็จมันก็เพิ่งเริ่มต้นอะค่ะมันก็จะพัฒนาไปมากกว่านี้อยู่คือมันก็มีเป้าหมายต่อไปค่ะก่อนหน้านี้คือมีเป็นแบรนด์เล็กๆแล้วตอนนี้คืออยากทำให้คนอื่นบ้างอยากให้คนอื่นมีในแบรนดิ้งเป็นค่ะใช่ค่ะมีทั้งอาหารเสริมค่ะแบบครบวงจรแล้วก็อาหารเสริมก็จะเป็นประเภทควบคุมน้ำหนักหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องผิวอาหารเสริมเกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอาหารเสริมแบบประเภทชงดื่มค่ะคือก่อนหน้านี้เราต้องแจ้งก่อนเลยนะคะว่าสถานการณ์โควิดกับการขายออนไลน์อะค่ะคือไม่กระทบกันเลยยอดขายเพิ่มขึ้นถึง 100% ค่ะค่ะนะคะมีการวางเป้าหมายในเรื่องของโรงงานอย่างไรบ้างคะกับยอดที่ตั้งไว้อย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็จะพัฒนาให้เติบโตขึ้นค่ะตอนนี้ก็มีส่งออกต่างประเทศแต่ว่าคือเราก็มีพัฒนาโรงงานทุกๆปีตอนนี้นะคะถ้าจะติดต่อผลิตแบรนด์หรือว่าทำแบรนด์นะคะปรึกษาการตลาดได้เลยค่ะเรารับทำทุกอย่างยังไม่ทำก็ได้ปรึกษาก่อนได้ค่ะคือช่องทางการติดต่อนะคะก็จะมี Facebook Fanpage นะคะโรงงานผลิตอาหารเสริมอินทราเฮิร์บนะคะผลิตอาหารเสริมครบวงจรแล้วก็รับทำการตลาดค่ะชนะ8 Thailand NewsThank you.